ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นด้วยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้แจ่มใสเบิกบานร่าเริงใช่ค่ะแต่ว่านะวันนี้หลายๆคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านกันเนี่ยตอนนี้สติโอเราฝนตกแล้วใช่ไหมขับรถขับราระมัดระวังด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ออกจากที่ทำงานไม่ไปไหนก็เปิดชมรายการกันเนี่ยส่งกำลังใจให้การผ่านหน้าจอกันแบบนี้ได้ครับเห็นแล้วก็ชื่นใจพอฝนตกมานะฮะรถจะได้สะอาดนะโอ้เมื่อวานนี้เราไปหลายที่ค่ะเมื่อวานนี้ผมไปลุยบางบ่อนะฮะบางบ่อไปกับลูกกำนันคือเวลาไปเนี่ยก็ว่าได้หัวอกหัวใจคือต้องเรียนทราบว่าทำไมต้องเอ่ยลุงกำนันบ่อยเขาบอกว่าเป็นพ่อครูคนหนึ่งนะฮะคือท่านเองนะท่านด็อกเตอร์นะน้ำมวยนะฮะปริญญาด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็มีภูมิรู้ต่างๆผมไปคุยกับท่านเนี่ยรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ที่ผ่านมาเป็นเศรษฐีให้ได้ยังไงดูแลคนให้ได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยเราก็ใช้ประโยชน์ได้นะ คือทุกคนเนี่ยเราเอาสาระเรื่องราวดีๆมาต่อยอดกันได้เหมือนกับรายการอาจิตท่านผู้ชมถ้าเลือกเฟ้นแล้วเนี่ยบางครั้งทำไมรายการเรามีหลากหลายเพราะว่าหลายมุมหลายด้านมันเหรียญทั้งมวยถ้ารู้จักใช้ให้เป็นเหรียญมันก็จะให้เกิดประโยชน์ว่าเหรียญมุมนั้นนะฮะใช้กับคนอย่างนี้เหรียญอย่างนี้ใช้กับบุคคลประเภทนั้นเหรียญอย่างนี้ส่งเสริมศาสนาเหรียญนี้ต้องช่วยทำทานทำบุญเหมือนโครงการที่เราผ่านมาที่ไปวัดบ้านตาเสดใช่นะแล้วก็นอกจากนี้ก็บอกว่าอย่างน้อยๆแต่บางคนที่มีความทุกข์บางคนต้องการกำลังใจเนี่ยก็จะส่งผ่านกำลังใจกันอย่างน้อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันหรือว่าให้เราสองคนได้เป็นที่รับฟังก็ยังดีเป็นครอบครัวเดียวกันกันแบบนี้แต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของโครงการดีๆนะคะก็ที่วัดบ้านตาเสดเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางพุทธศาสนานะคะที่ได้ร่วมบุญร่วมกันเนี่ยได้มีโอกาสได้เริ่มในการวางศิลาฤกษ์ในการที่จะสร้างพระอุโบสถนะคะแต่ว่าวันนั้นเองค่ะต้องบอกว่าครัวถาของเรานี่ไม่ได้ดูแลในเรื่องของทางพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของชีวิตก็ไม่ทิ้งนะส่งเรื่องราวเข้ามาเองเนี่ยถ้าได้มีโอกาสก็จะแวะเวียนไปคืนชีวิตไปฟื้นชีวิตกันอย่างล่าสุดนี่เองนะคะก็ก่อนที่จะเดินทางไปถึงที่ศรีสะเกษนะที่อำเภอกันทลักเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับรู้เรื่องราวมาครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้ลำบากมากจริงๆทั้งคู่นี้เรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะใช่ครับเราเดินทางไปวันเสาร์แต่ว่าช่วงค่ำของวันศุกร์เป็นรายการสดท่านผู้ชมพี่แดงนะก็โทรเข้ามาในรายการโทรมาทางทีมงานก็รับว่าลำบากจริงๆถ้าครูถาผ่านเนี่ยผมเป็นแฟนรายการนะไปช่วยผมหน่อยเถอะคือปกติแล้วเนี่ยเขาต้องใช้เวลาะนะฮะในการนัดหมายในการดูแลแต่ผมเป็นคนที่รวดเร็วนะเหมือนลุงกำนันแกจะให้เลยะนะเราก็ทำในที่สุดนะเชื่อไหมครับท่านผู้ชมเราไปลงพื้นที่เนี่ยเห็นถึง2ครอบครัวที่ยากไร้ยากจนเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ขนาดว่านะน้ำมวยเห็นคุณสมพงษ์ใช่ไหมค่ะสมพงษ์แจ่มนะคุณสมพงษ์แจ่มจุลมิสารเป็นคนเชิญท่านแรกของเราใช่ใช่ที่มาในรายการนะพี่ใหญ่นะฮะนั่นแหละนำร่องโครงการอย่างนั้นมาขาขาทั้งสองข้างแต่จะตัดสั้นไปนิดนึงแล้วป่วยด้วยโรคอันฮะโรคเลือดเลือดนี่กับว่าเส้นเลือดเนี่ยอุดตันมีผลนะท่านผู้ชมอยากคิดว่าไม่สำคัญพอเป็นแล้วมันต้องตัดสิครับนะฮะตัดขาทั้งสองข้างอยากชมภาพเหลือเกินงานเรามีชาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะกับครอบครัวนี้นะคะที่ต้องบอกว่าในเรื่องของสุขภาพก็เจ็บป่วยนะเรื่องของฐานะเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์อัฏฐาเลขจิตวันนี้นะฮะผมได้ลงพื้นที่ก่อน1วันเพื่อไปทำพิธีนะครับยกพระอุโบสถหรือวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ให้กับวัดบ้านตาเสกอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษในส่วนที่จะมาลงพื้นที่นี้นะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาคือผมก็ได้รับข่าวจากแฟนรายการนะโดยเฉพาะเป็นแฟนรายการจริงๆแจ้งเจตจำนงว่าลำบากนะฮะซึ่งชื่อว่าคุณแดงกับคุณสุเนี่ยลำบากยังไงท่านผู้ชมคือลำบากตัวเองเนี่ยป่วยเป็นอาการของเส้นเลือดอุดตันครับมีอาการปวดตามตัวผมนึกถึงคุณสมพงษ์เลยคุณสมพงษ์เนี่ยนะก็ตัดแขนตัดขาเหมือนกันนะทราบอย่างเดียวว่าเขาจำเป็นเขารอคอยไม่ได้แล้วเพราะว่าครัวฐานเนี่ยกว่าจะลงพื้นที่ทีนะฮะเราต้องผ่านนะต้องค่าใช้จ่ายสูงรวมถึงถ้าเป็นเส้นทางผ่านที่เราสามารถจะเอื้ออาทรในการสร้างกุศลได้ผมเองในนามประธานมูลนิธินะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับรองประธานมูลนิธินะท่านผอ.รังสรรค์แล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิด้วยนะพร้อมกับน้ำใจของครอบครัวมิลเลอร์เครื่องชาแนลเรารอคอยไม่ได้ครับในการเปิดเจ็บจึงลงพื้นที่มาช่วยวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับคุณแดงสวัสดีครับคุณสุสวัสดีครับสองคนสามีภรรยาไม่มีบุตรด้วยกัน
เป็นแฟนรายการทาตาจิตไหมครับครับผมจำได้ไหมครับยังประจำไม่ใส่แว่นตาวันนี้ก็ยังจำได้อยู่จำได้ครับจำได้นะฮะวันที่ผมจัดรายการก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาใครเป็นคนโทรไปผมครับโทรไปว่าไงครับว่าผมลำบากผมอยากให้เขามาดูให้ทีมงานมาดูว่ามันลำบากไงตอนนี้มันเริ่มต้นไงฮะตอนแรกเลยครับตอนแรกก็เนี่ยตัวนี้ขาไม่มีนะฮะไม่ใช่นั่งพับเพียบนะท่านผู้ชมนะตอนแรกก็ไม่ได้ป่วยไข้อะไรนะครับแค่ช่วงวินาทีวินาทีเลยครับ10นาทีเดินไม่ได้ครับฮะนอนร้องควนคางเหมือนหมูโดนชวดอย่างนั้นแหละครับประมาณ30นาทีแม่ก็เอารถส่งไปที่โรงพยาบาลอำเภอรวดสังขะครับผมไปอยู่ที่สังขะ30นาทีคุณหมอก็ฉีดยาสลบให้ครับคือฉีดยาสลบเลยครับผมเพราะมันปวดมากร้องเลยครับครับทีนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์เขาจับชีพจรขาคือว่าชีพจรมันไม่เต้นครับมันไม่เต้นหมอบอกว่าต้องตัดขาทิ้งนะอุ้ยสองข้างเลยนะพร้อมกันครับตอนนั้นเป็นสองข้างครับอ๋อคือมันปวดทีละข้างหรือตัดทีละข้างเนี่ยคือว่าปวดพร้อมกันเลยตอนแรกเนี่ยเป็นพร้อมกันแต่ว่าคุณหมอใส่ยาลายลิ่มเลือดอะจะลายให้เลือดมันไหลมันค้างมันเป็นแค่ช่วงล่างเหรอฮะครับผมหัวเหอไม่เป็นไรไม่ครับช่วงเอวลงไปครับเหรอฮะก็มันก็เหมือนไฟช็อตนะครับตอนแรกมันตุกเลยอ่ะเนี่ยอันตรายท่านผู้ชมนะครับครับผมพอไปถึงหมอบอกว่าต้องตัดขาทิ้งนะผมบอกอุ้ยหมออย่าพูดเล่นหมอไม่พูดเล่นนะตัดจริงๆเราตัดเลยเลยฮะครับผมมันไม่ตัดไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่ได้ครับไม่ได้คือแสดงว่าเราป่วยมานานครับผมสะสมมานานประมาณ 7-8 ปีแล้วครับตัดข้างซ้ายครับครับข้างขวาก็ประมาณสัก5ปีได้ครับฮะครับผมทีนี้หมอก็ตัดข้างซ้ายนี่คือตอนแรกหมอจะให้ผมเซ็นตัดแต่ผมไม่เซ็นก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะคือว่ามันแห้งครับอะไรแห้งมันรีบขาแห้งขาเราใหญ่ๆอย่างที่ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะคือรีบเล็กลงเลยครับผมมันจะเป็นเนื้อดำเลยตอนแรกมันจะเหลืองเลือดไม่เลี้ยงเลยนะไม่เลี้ยงถ้ายกของหนักเนี่ยไม่ได้ละเมื่อก่อนผมก็หาของเก่าครับเหรอก็มีเขาแหละที่ยกขวดยกอะไรขึ้นรถขับรถซาเล้งเรามีรถคาเล้งอยู่คันหนึ่งไอ้ขาขาดอย่างเงี้ยก็ดัดไปแล้วครับโอ้ไม่ใช่ตอนนั้นขาขาดไหมตอนนั้นครับอ๋อขาดแล้วก็ยังหาของเก่าขายครับผมทำไมต้องสู้ขนาดนี้เลยไม่มีใครช่วยเลยเหรออ้าวก็ไม่มีใครช่วยครับต้องช่วยตัวเองครับเหรอลำบากขนาดไหนคุณแม่คุณผู้หญิงเคยให้กำลังใจพี่เขาไหมก็ให้กำลังบอกเขาว่าไงฮะบอกว่าอย่าท้อสู้ต่อไปเรายังมีชีวิตอยู่แม่บางครั้งมันท้อจริงครับเนาะมันไม่มีทางเลือกจริงนะเวลาเก็บของเก่าเลยเนี่ยเราก็ยอมทนเนี่ยคือเราไม่ได้บอกใครว่าเราต้องเป็นขอทานถูกต้องไหมครับอันนี้เรื่องจริงเคยมีครับเคยไหมมีคนบอกเคยมีเขาดูถูกเราไหมมีครับดูถูกว่าไงฮะไม่มีขายน่าจะไปขอทานโอ้โหมาทำอะไรกินนะเสียใจไหมครับเขาพูดไม่ครับผมก็ยิ้มยิ้มสู้ยังให้กำลังใจตัวเองอยู่ครับผมนะผมก็ใส่ของเก่าเต็มรถนะครับไปขายมีของเก่าตามริมทุ่งริมทางเนี่ยแล้วเวลาลงก็เหมือนที่ลงเมื่อกี้สักครู่เนาะครับผมลงไปเก็บทางแล้วก็เก็บเอาแต่ว่าแถวบ้านก็ซื้อเขาครับซื้อรู้ถูกแล้วไปขายเป็นไรครับผมถามตรงๆเลยนะฮะมันพอกินไหมเก่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพูดไปมันเคยอดไหมผมถามตรงเคยอดไหมอดครับอดนะท่านผู้ชมอดขนาดไหนครับก็ขนาดแต่ว่าไม่มีข้าวสารหุงข้าวสารไม่มีเลยหมดไม่เหลือเลยแล้วทำไงกันเนี่ยเวลาสามีอดเราก็ทำอะไรไม่ค่อยไหวต้องไปยืมต้องไปหายืมครับทุกวันนี้ก็เป็นหนี้อยู่ยืมเขายืมข้าวสารเขาคือทีละถ้วยพอที่หุงเช้ากับเย็นนี้เดี๋ยวก่อนไอ้ที่เราเห็นเป็นถุงแต่ขณะเดียวกันอะข้าวเป็นถ้วยแล้วกินกันสองคนกับข้าวอะกับข้าวก็ถ้ามีปลาร้าก็กินปลาร้าปลาร้ามันกินได้หลายวันครับผมนะฮะแล้วก็กะปิคลุกกับข้าวอร่อยช้อนคลุกครับคืออร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่วันนี้ต้องประชังเพราะถ้าไม่ประชังเนี่ยเดี๋ยวคิดมากอีกครับผมคิดขนาดฆ่าตัวตายก็คิดมาแล้วนะฉีดยาก็ตัวเองในโครงการเราดีใจดูรายการครัวถาใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยดูแล้วเป็นไงบ้างเห็นคนยากจนคนยากไร้เยอะเคยคิดไหมก็ยังไงก็มีคนบอกนะครับเผื่อว่าถ้าเป็นข้าวอย่าท้อแท้ผมก็ฟังมาตลอดเหรอดูทุกวันเหมือนกันครับผมนะฮะแล้วเคยคิดมาว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้คือผมว่าคุณเชื่อว่าคุณอดทนนะจนฝากผมจะมาไม่ได้เรียกร้องอะไรก่อนเลยท่านผู้ชมทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาไปเอาซาเล้งไปเก็บรถขาไอ้เนี่ยเราขาแล้วไม่มีเนี่ยมันลำบากมากกว่าคนธรรมดาคือถ้าคนธรรมดามีแล้วบางทีขี้เกียจแต่ถ้าเราเองเนี่ยเราไม่พร้อมเนี่ยเราไปกระเตงแล้วเก็บของขายเก็บอะไรต่างๆมันได้เยอะขนาดไหนวันๆได้กี่สิบบาทได้กี่เป็นร้อยวันหนึ่งก็ประมาณ100 200 300ได้ถ้า
เราไปเจอของดีหน่อยมันก็ห้าหกร้อยบ้างสามสี่วันคืออันนี้เรียนทราบว่ามันไม่ใช่อันสองอันนะท่านผู้ชมมันคือขวดพลาสติกครับผมมันคือขวดน้ำโอ้สูงมากเลยต้องสูงมากเนี่ยสูงเยอะๆฝ่าจะได้มาเงินร้อยสองร้อยบาทไม่ธรรมดาลำบากเคยบ่นกับตัวเองยังไงมั้งก็เคยบ่นว่าทำไมชาตินี้เราเกิดมาเวรกรรมเยอะเนี่ยไอ้ภรรยาก็เป็นอีกแล้วกลัวเขาทิ้งมาตอนแรกๆตรงๆกลัวไหมผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวครับเพราะมันหมดไปแล้วเนาะถ้าผมอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดผมคิดอย่างนี้ครับแต่ผมก็ยอมรับว่าแฟนผมก็รักผมมากผมก็นับถือน้ำใจเขาครับเดี๋ยวก่อนพูดถึงแฟนแล้วเคยบอกอะไรกับสามีบ้างตอนที่เขาตอนตัดขาอย่าท้อสู้ต่อไปครับยังไงเรายังมีชีวิตอยู่ครับผมเคยพูดว่าแม่ถ้าพ่อตายไม่เอาแฟนใหม่ไหมอะไรนะถ้าพ่อตายไม่เอาแฟนใหม่ไหมถ้าพ่อตายแม่เอาแฟนใหม่มีสามีใหม่ไหมเข้านะฮะแฟนตอบว่าไม่ครับนี่นะฮะทำไมล่ะรักดีขนาดนี้ทำไมรักเดียวใจเดียวอย่างนั้นก็เห็นเขาคนนี้ไม่อยากทิ้งเขาเนาะทิ้งเขาไม่ลงแล้วเนาะไอตอนเขาจะฉีดยาตายเรารู้เราไอฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเองเนี่ยรู้สึกไงมั้งฮะคุณพี่ผู้หญิงห้ามเขาไม่ทันเหรอแล้วพอรู้เรื่องไงงั้นช็อกเลยโชคดีแม่อยู่ข้างในอยู่กับปั๊มหัวใจอ๋ออันนี้คืออาการช็อกแล้วนะคือฉีดเขาแล้วครับคืออย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็รู้อยู่เนาะแต่มันคือเราไม่รู้อ่ะคือว่าผมต้องการนะต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเราไม่อยากให้เป็นภาระใครครับผมเนี่ยชีวิตที่น่าสงสารมากคือน้ำตาผู้ชายมันจะออกแต่ละครั้งแต่ละอดทนนะไม่ได้รอคอยครูถามมาช่วยแต่ช่วยตัวเองมาตลอดทีนี้มันเกินกำลังนะขอพึ่งครูสักครั้งขอกำลังใจจากแฟนรายการสักหน่อยนี่คือชีวิตจริงนะฮะที่พบแล้วก็เป็นรายการที่เราสร้างส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยและโดยเฉพาะผมเชื่อว่าคุณเป็นลูกผู้ชายที่สู้จริงๆแข็งจริงๆนะฮะคือไม่ต้องมีเงื่อนไขเรารู้ว่าลำบากเราขอความช่วยเหลือมากน้อยเราไม่สนใจแต่ขอให้ครูมาครับนะครับวันนี้พูดอะไรนิดหนึ่งกับแฟนๆรายการนะฮะหลากหลายคนนะที่กำลังจะส่งแรงใจมาช่วยในโครงการฟื้นคืนชีวิตของ Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิฐานธรรมเชิญครับขอขอบคุณมากนะครับดีใจไหมที่มีใจเมตตาให้ผมครับผมดีใจมากครับขอขอบคุณมากครับวันนี้เนี่ยผมได้นำสิ่งของนะท่านผู้ชมนะส่วนหนึ่งละนะฮะเดี๋ยวโอกาสมีเราจะมาช่วยอีกคือว่าเร็วมากครับครับเร็วมากเลยผมโทรครับวันหนึ่งมาเลยเนาะถ้ามาก็ไปรับยิ่งฝ่า EMS ครับผมนะครับพอมาแล้วดีใจไหมเห็นหน้าดีใจมากครับรอไหมเดี๋ยวก่อนถามก่อนรอไหมรอมากครับขอบคุณครับแหมนี่คำนี้คำเดียวที่ต้องการนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือกำลังใจนะผมไม่ได้จะชมจากคำว่าหล่อนะฮะแต่ว่านี่คือกำลังใจที่นะผมจะมอบให้นะเพื่อสู้เพื่อฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาถึงจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ต่อยอดได้อาจจะไปลงทุนนะฮะซื้อสิ่งของหรือรับซื้อก็ตามเอาไปใช้เอาไปรักษาตัวเองอย่าท้อแท้นะครับยังไงก็ตามเรามีครูอาถาเรามีโครงการกับ Miracle Channel ฟื้นคืนชีวิตคิดว่าโครงการนี้ดีไหมเพราะว่าผมต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนใช้จ่ายเยอะไหมครับก็เที่ยวหนึ่งว่าแบบ800 900ก็ 1,000 นึงครับเอาเงินที่ซื้อของเก่าเอาไปเพื่อรักษาตัวเองแล้วเชื่อว่าเนี่ยทรัพย์ตรงนี้อยากให้คุณก่อประโยชน์นะเรื่องของค้าขายใช้แบบมีคุณค่าที่สุดครับเนาะผมจะพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมันมีค่านะเงินพอสมควรนะฮะเงินก้อนนี้นะฮะในนามมูลนิธิอาสาธรรมนะครับนะท่านผอ.รังสรรค์นะครับแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิวันนี้มาด้วยนะฮะมาตรงนี้รวมทั้งทีมงานครอบครัว Miracle Channel นะฮะก่อนที่จะไปสร้างบุญใหญ่นะฮะเราทำทานบารมีที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่และเชื่อว่าเนี่ยฮะสิ่งที่สูญเสียไปอาจจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นใหม่อย่าท้อนะครับแล้วเงินนี้นะเอามอบให้2คน2ท่านเลยดูแลกันนะครับขอให้คุณนะฮะคุณแดงคุณสุมีความสุขแล้วก็เมื่อใดก็ตามถ้าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นนะคิดถึงก็โทรมาเบอร์โทรมีแล้วใช่ไหมนะฮะเบอร์โทรให้โชว์ใจมาก่อนนะทุกวันนี้เขาโชว์ใจให้พวกเราเราเลยต้องมานะฮะกับโครงการ Miracle Channel ฟื้นคืนชีวิตนะครับมอบสิ่งของปันน้ำใจปันรอยยิ้มให้กับนะประชาชนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็คนพิการยากไร้ดังนั้นแล้วคุณผู้หญิงนะขอบคุณนิดนึงคุณสุขอบคุณแฟนรายการนิดนึงครับขอบคุณรายการทุกท่านเลยนะคะที่มาช่วยจะพูดน้อยอะเนาะแล้วเราเองจริงๆเราก็พูดน้อยแต่วันนี้ต้องพูดเยอะเพราะว่าอะไรมันเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายที่ซาบซึ้งมากอย่าทิ้งกันนะมีอะไรที่ทุกมาสู้ต่อนะฮะแล้วครูถามมาดีใจเนาะดีใจมากเลยเอออย่าไปท้อมันชีวิตเราต้องเริ่มต้นมีอะไรนิดนึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณมีคติธรรมประจำใจแล้วว่าเอมาเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะให้อะไรกับคนที่นะร่างกายเริ่มจะป่วยเจ็บแล้วก็เริ่มจะท้อแท้อ่อนล้ารุนแรงครับนิดนึงครับคือว่า
กำลังใจถ้ากำลังใจเราจะสู้นะครับครับถึงจะเป็นยังไงถึงตัวเราจะพิการแต่ใจเราไม่พิการสู้ต่อไปครับนะครับแล้วถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยต้องปงกับมันครับผมไอ้วันที่ตอนตัดคุณมีความรู้สึกไงบ้างตอนตัดครับครับพอรู้สึกของเราเลยฟื้นขึ้นมาไม่มีขาเดี๋ยวเหรอมันอยากจะอยู่ไหมครับตามจริงแทบจุดโอ้พูดไม่ออกมันไม่ใช่พับเพียบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูเนี่ยคือผ่าเนี่ยเดี๋ยวท่านยกแค่นี้นะฮะคุณแดงนี่ก็ผ่าเขาผ่าแบบตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งอีกนิดเดียวจะถึงอวัยวะเพศแล้วนะฮะเอ็มฮะแล้วทุกวันนี้นะใช้ตรงนี้นะเป็นมือเป็นแขนเป็นกำลังที่ต่อยอดให้กับชีวิตไปวันนี้ก็เหลือกำลังใจจากภรรยาศรีภรรยาเนี่ยดูแลกันนะวันนี้มีอะไรจะบอกศรีภรรยาสักนิดนึงเออเขาดูแลมาแล้วช่วยชีวิตเลยเนี่ยก็บอกว่าบอกรักก็ยังเนี่ยโอ้บอกหลายครั้งแล้วครับเหรอบอกเขาไงเวลาบอกอะไรก็บอกรักแม่ตลอดเหรอบางทีแกนอนหลับอย่างนี้ผมก็แม่แม่จ๋าอะไรพ่อรักแม่นะแม่รักพ่อไหมแค่ไหนครับที่สุดในโลกเออชื่นใจเลยครับเราก็ลืมขาไปบางทีเราลืมนะลืมปวดเลยเนาะกำลังใจจากภรรยาเนี่ยนะฮะแล้วเลยยามท้อเนี่ยวันนี้จะบอกอะไรข้อนิดนึงพิเศษแล้วนะครูถามมาเยี่ยมบ้านแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบอกอะไรสักหน่อยนึงครับอ่ะผมว่าความในใจที่ไม่เคยบอกมากกว่าคำว่ารักครับขอบคุณมากครับน้ำใจของแฟนมองหน้าด้วยมองหน้าด้วยขอบคุณมากน้ำใจที่ยอมรับสภาพคนอย่างผมได้น้อยมากครับที่มีอย่างนี้หอมแก้มหน่อยไหมขอบคุณมากครับหอมแก้มเป็นกำลังใจหน่อยไหมนี่นะครับความรักไหมครับคุณแดงอยู่ที่ตรงไหนเผื่อแฟนรายการที่อยู่ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีจะมาช่วยบอกบ้านเลขที่นิดนึง41หมู่8ครับครับบ้านโคกทะลอกครับตำบลห้วยตึกชูครับอำเภอภูสิงห์ครับจังหวัดศรีสะเกษครับจังหวัดศรีสะเกษนะฮะเอาละหรือนะถ้าท่านอยากจะช่วยก็ประสานเข้ากับในโครงการมิราเคิลฟื้นคืนชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านนะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะที่สละทรัพย์ปัจจัยและสิ่งของพร้อมกับทีมงานมิราเคิลแล้วก็ขอบคุณนะฮะคณะของมูลนิธิอาสาธรรมท่านรองประธานวันนี้มาด้วยเราเดี๋ยวเราก็คงจะไปที่วัดอีกนะฮะที่วัดบ้านตาเสกนะอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษกันอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็ต้องขอลาคุณแดงและคุณสุไปก่อนเดี๋ยวก็จะเยี่ยมอีกหนึ่งครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่คุณแดงแนะนำไปเอาละนะเมื่อแนะนำช่วยไปเราก็จะไปช่วยนะไปถึงบ้านเลยชื่อครอบครัวของคุณเลยนะชื่อมันดีก็ป่วยเป็นโรคอะไรฮะคุณแดงโรคอะไรป้าโรคลมชักโรคลมชักนะฮะที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมอีกครอบครัววันนี้มาได้สองครอบครัวเลยเพื่อช่วยเหลือนะฮะในโครงการฟื้นชีวิตผมต้องลาทั้งสองท่านไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพนะฮะความรักที่มั่นคงให้อยู่ยืนยันขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับบอกว่าที่เราหัวเราะกันเพราะเรามีความสุขมากกับภาพที่ได้เห็นกันคือตอนที่ภาพหอมแก้มน้องมวยคือปกติเนี่ยถ้าไปเจอก็จะเจอคนเดียวไม่ต้องครอบครัวแล้วก็ภรรยาเขานะฮะนะผมเห็นแล้วมีความสุขนะแต่ว่าเขามีความทุกข์นะท่านผู้ชมค่ะนะเขาพูดมาจากน้ำตาผู้ชายจริงๆเห็นแล้วโอ้โหแต่ว่าที่เราเห็นคืออย่างน้อยๆเนี่ยความรักนะกำลังใจของคนในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะการที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นนะบอกว่าเมื่อเราได้เห็นแบบนี้ก็อย่านิ่งดูดายนะอย่ามองว่าเอ๊ะเขาเป็นแค่คนอื่นเรามองว่าเขาคือคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราหยิบยื่นความช่วยเหลือได้อย่างน้อยๆส่งต่อเรื่องราวกันแบบนี้เหมือนคุณแดงเองก็ตามที่ตัวเองก็เจ็บป่วยแต่ตัวเองก็ส่งต่อเรื่องราวนะของคนอื่นๆมาให้ด้วยต้องเพื่อสังเกตดู
กิจกรรมสร้างโบสถ์อ่ะยังมีวัตถุมงคลให้แต่ถ้าเป็นฟื้นชีวิตมีแค่หัวใจครูฐานะที่ท่านต้องส่งมอบด้วยการสละทรัพย์ปัจจัยค่ะเกรงใจไม่เกรงใจมากแต่เชื่อเลยครับแล้วผมทำต่อท่านก็เห็นว่าทำอย่างต่อเนื่อง 4-50 ครอบครัวแล้วฉะนั้นแล้วนะฮะทุกทรัพย์ปัจจัยที่มูลนิธิอาสาธรรมพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลได้ดูแลเนี่ยเราจะลงพื้นที่อย่างในอินบ็อกซ์ก็มามีหลายคนที่ขอมาท่านผู้ชมผมเนี่ยเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยไม่มีสตังค์ครับตอนนี้เพราะเราเห็นเราช่วยเราให้ทันทีฉะนั้นทรัพย์ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่อย่างล่าสุดก็ไปช่วยเหลือน้องวินเนอร์ใช่ไหมฮะค่ะคุณแม่ให้มาในแสนน่ะเนี่ยเหลืออีก10,000 กว่าบาทเองก็หมดแล้วผมก็ต้องดูแลอีกโครงการนึงที่จะต้องใช้เงินนะฮะพอหมดไปแล้วก็จะไม่มีแล้ว มีวิธีเดียวท่านผู้ชมเนี่ยร่วมกันรวมกันเข้ามานะฮะเป็นทรัพย์เป็นใจเป็นก้อนหนึ่งเราก็จะเดินต่อได้ก็อย่าลืมท่านผู้ชมโบสถ์ตั้ง6 หลังผมจะไม่ปนกันทั้งงวดนะฮะโบสถ์ส่วนโบสถ์ไปฟื้นก็จะวิเคราะห์ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งจะไม่รวมแล้วน้องนิวเนี่ยน้องนิวทีมงานเราเนี่ยก็จะชัดเจน มีทั้งใบอนุโมทนาบัตรมีที่มาที่ไปว่าบริจาคให้ใครเผื่อเวลาใครด่าผมจะได้มีหลักฐานอ้างอิงเดี๋ยวนี้คนชอบด่าเยอะยิ่งทำบุญยิ่งโดนด่าท่านผู้ชมแต่เสียใจด่าไม่ลงมูลนิธิก็มีหลักฐานทั้งมวยพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องนิวทีมงานมิราเคิลนะฮะมูลนิธิก็ประกอบว่าอาจารย์ถาให้เบิกให้ส่งมาเป็นยังไงอันนี้เรื่องจริง คือเวลาไปเนี่ยท่านก็จะเห็นตลอดแล้วโกหกไม่ได้นานหรอกถ้าทำไม่จริงอ่ะเดี๋ยวแฟนรายการก็เห็นเดี๋ยวนี้พอไปถึงแฟนรายการก็จะไปด้วยตลอดน้องมวยจะเห็นค่ะแต่นั้นแล้วทำแท้ทำจริงนี่แหละฮะมิราเคิลเลยครับโครงการนี้ต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ทั้งทุกผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญเข้ามาหรือว่าช่วยเหลือเข้ามาได้เห็นแล้วนะคะว่าเราลงพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็ยังคงมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือนะบอกว่าบางทีรอไม่ได้กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญเสียงหัวเราะเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือเรื่องของปัจจัยที่จะให้เขาได้ยังชีพอยู่ต่อไปได้ค่าใช้จ่ายเองก็ตามสุขภาพเองก็ตามเนี่ยบางครอบครัวเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆฉะนั้นเรามาหยิบยื่นความช่วยเหลือกันก็ผ่านนะคะชื่อบัญชีด้านหน้านี้ได้เลยหรือว่าท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ของทางมิราเคิลเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลกันได้นะด้านหน้านี้เลยนะรวมไปถึงใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวและเหรียญต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามข้อมูลกันได้ผมเคยถามอาจารย์มั้ยทำไมอาจารย์ชอบทำแล้วก็ไปช่วยอย่างเงี้ย มันได้อะไรอ่ะน่ะค่ะได้รอยยิ้มของเขาครับได้รอยยิ้มได้ความรักแล้วก็ได้ความเอื้ออาทรในสังคมมันมีมากขึ้นแล้วเป็นการนะไอ้คนที่จะนั่งสมาธิดีๆเนี่ยหลักการที่ให้ที่แท้จริงคือการให้เมตตาเยอะเมตตาธรรมจะเป็นตัวค้ำชูให้เรานั่งสมาธิได้ดีเงินทองมาท่านผู้ชมแล้วไม่อดไม่อยากเชื่อผมถ้าไม่มีเงินทองเนี่ยพยายามสละทรัพย์ปัจจัยให้คนยากไร้คนยากจนซื้ออาหารนะให้ทานปลาอะไรอย่างเงี้ยนะทำบ่อยๆท่านผู้ชมจิตมันจะละเอียดขึ้นเวลานั่งกรรมฐานสมาธิจิตนิ่งปุ๊บเนี่ยปัญญามันเกิดทันทีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่โลกธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็จะมีความละเอียดอย่างมีวันนี้มีแฟนรายการนะที่จะมาเป็นแขกพิเศษด้วยเป็นยังไงน้องมวยครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเขาเองนะคะคือเขาว่าทุกทางกายก็หนักแล้วเนี่ยทุกทางกายทุกทางกายแต่เนี่ยทุกทางใจด้วยมีกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สะสมมานานนะทั้งเรื่องของการอาการเจ็บป่วยเกือบ20 ปีนะคะที่ทางแพทย์เองก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ก็ทนทุกทรมานแบบนี้เรื่องการงานเองก็ดูเหมือนว่าจะติดขัดมีปัญหาตลอดในช่วงหน้าคงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาใช่หรือไม่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของกำลังใจทำให้เดินต่อมาได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่มีคำถามอยากจะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS นะคะก็ส่งมาได้ที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะอาจารย์ก็จะมอบคดจกุฎมหาลาภให้อันนี้เลยคือคดจกุฎเนี่ยเป็นคดจกุฎใหญ่ที่ทำพิธีป่าฟื้นนะครับที่เราไปทำพิธีกันที่บ้านหมู่บ้านตาเสกนะครับครับเนี่ยผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะมอบให้คุณผู้ชมได้รับไปก็รีบส่ง SMS เข้ามา3ท่านนี้เลยครับที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม